เมืองไหนพัฒนามากกว่ากันระหว่างโฮจิมินห์ซิตี้และกรุงเทพสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Comment ครับวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนเวียดนามนะครับมีช่อง YouTube ของเวียดนามเขาได้ทำการโพสต์คลิปนะครับเปรียบเทียบระหว่างเมืองโฮจิมินห์ซิตี้และกรุงเทพโดยเขาได้ตั้งหัวข้อของโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้นะครับบอกว่าเปรียบเทียบเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามและกรุงเทพประเทศไทยเมืองแห่งไหนพัฒนามากกว่ากันในหลังจากนั้นเขาก็เอาทั้งข้อมูลทั้งสถิตินะครับของทั้งสองเมืองนี้มาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันหลายด้านเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยใครเจริญมากกว่ากันเนี่ยใครพัฒนามากกว่ากันเขาก็เปรียบเทียบอันแรกเลยมาละเวียดนามเราประชากรทั้งประเทศมากกว่าไทยแน่นอนโฮจิมินห์เรามาเทียบหน่อยสิโฮจิมินห์ประชากรเท่าไหร่กรุงเทพประชากรเท่าไหร่โฮจิมินห์ซิตี้9,300,000คนกรุงเทพมหานคร11,000,000คนโอเคยอมอันนี้กรุงเทพประชากรก็หนาแน่นมากกว่าไม่เป็นไรประเทศพัฒนาแล้วเขาเปรียบเทียบกันเขาต้องเปรียบเทียบ GDP มาแล้วมาเปรียบเทียบ GDP กันดีกว่าคำว่า GDP ก็ย่อมาจาก Gross Domestic Product ก็คือการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนะครับความรู้พื้นฐานของทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินนะครับ GDP ก็จะเท่ากับเป็นสมการมี C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตัว C ก็คือ Consumption ก็คือการบริโภคของภาคเอกชนและภาคประชาชนเช่นการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปเช่นค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคนะครับส่วน I ก็คือการลงทุนของภาคเอกชนในการก่อสร้างพวกอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดสร้างรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนก็คือตัว I ส่วน G ก็คือการลงทุนของภาครัฐนะครับการใช้จ่ายของภาครัฐตามนโยบายต่างๆส่วนตัว X ก็คือการส่งออกสินค้าลบด้วย M ก็คือการนำเข้านะครับดังนั้นถ้าประเทศไหนอยากเศรษฐกิจดีอยาก GDP สูงมีรายได้สูงก็ทำตามสมการนี้ครับเช่นส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐให้มากขึ้นหรือส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนหรือการบริโภคในประเทศให้มากขึ้นหรือไม่ก็ส่งออกให้มากแต่นำเข้าให้น้อยอะไรประมาณนี้ครับมันก็ GDP ก็จะงั้นเราก็กลับมาที่คลิปที่เขาเปรียบเทียบระหว่างโฮจิมินห์ซิตี้กับกรุงเทพกันต่อนะครับโดยข้อมูลในคลิปเขาก็บอกว่าข้อมูลปี2565 GDP ของโฮจิมินห์ซิตี้63เฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกทมเท่าไหร่กรุงเทพ GDP 157,000 ล้านเหรียญอ้าวเฮ้ยทำไมกรุงเทพชนะโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรประเทศไทยเขาใหญ่แค่เมืองเดียวแต่เวียดนามเราพัฒนา2เมืองคู่กันฮานอย GDP 51,390,000 ล้านเหรียญเฮ้ยรวมกันเนี่ยสิฮานอยโฮจิมินห์ฮานอยกับโฮจิมินห์รวมกันได้114,000 ล้านเหรียญอ้าวแพ้กรุงเทพอ้าวเวียดนามเราแพ้ได้ไงเนี่ยมาไม่เป็นไรดูโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าทั้งนั้นหลังจากที่เขาแพ้เรื่องนี้เขาก็เอาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมาเปรียบเทียบกันแล้วก็มาเปรียบเทียบเรื่องตึกสูงเขาบอกว่าเฮ้ยโฮจิมินห์ซิตี้เราตึกสูงเยอะมากนะเอามาเทียบกันหน่อยสิก็เทียบตึกสูงกับแพ้ไทยอีกเอาไม่ยอมก็เอาโครงสร้างพื้นฐานเอานู่นเอานี่มาคือเขาเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะชนะและสุดท้ายเขาก็ชนะอยู่เรื่องนึงครับประเทศเวียดนามเขามีตึกที่สูงกว่ากรุงเทพเราแค่นั้นเองหลังจากนั้นเขาก็ดีใจแล้วโม้อะไรของเขาไปเรื่อยแล้วก็ใครอยากดูคลิปต้นฉบับก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าความคิดเห็นแรกครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพดูตะวันตกกว่าส่วนไซง่อนดูเหมือนเวียงจันทน์ฮานอยพนมเปญดูแล้วไม่ทันสมัยเท่ากรุงเทพความคิดเห็นถัดไปครับไซง่อนน่ะเหรอจะแซงกรุงเทพยากมากอีกคอมเมนต์นึงครับเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพพอฉันกลับมาถึงไซง่อนแล้วนะฉันรู้สึกเย็นสบายเมื่อกลับมาถึงไซง่อนอยู่กรุงเทพอ่ะร้อนมากมันร้อนเกินไปกลับมาไซง่อนเราแล้วเย็นสบายจริงๆโอเคเขาดีกว่าเราเขาเย็นแต่อยู่เมืองไทยเราถึงแม้จะร้อนก็ไม่เป็นไรก็เปิดแอร์ถ้าไม่มีเงินเปิดแอร์ก็เปิดพัดลมมันก็น่าจะเย็นเหมือนกันนะคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าใครที่เคยไปกรุงเทพจะรู้เลยว่ากรุงเทพมีอะไรที่มากกว่าโฮจิมินห์เออมันต้องอย่างนี้สิต้องพูดดีอย่างนี้สิกรุงเทพมีอะไรที่มากกว่าโฮจิมินห์เช่นร้อนกว่ามากสายไฟเยอะกว่ามากคนผิวดำเยอะกว่ามากอาหารเผ็ดกว่ามากสรุปเวียดนามเราแค่เย็นสบายเวียดนามเราแค่มีสายไฟลงดินเวียดนามเราแค่มีคนผิวขาวกว่าเวียดนามเราแค่มีอาหารอร่อยกว่าเอางามไส้หลอกให้ชมไอ้คนนี้แหมหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับก็มีคนมาบอกว่า
พูดตามตรงฉันไม่คิดว่าโฮจิมินห์ซิตี้จะด้อยกว่าเมืองใดในโลกหมายความว่าโฮจิมินห์ซิตี้ดีที่สุดในโลกเออความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยพัฒนาแค่กรุงเทพและพัทยาถึงแม้ว่าโฮจิมินห์และฮานอยจะพัฒนาสู้กรุงเทพไม่ได้แต่ว่าเวียดนามพัฒนาทุกๆจังหวัดทุกๆจังหวัดของเวียดนามเจริญพร้อมๆกันโอ้โหพี่เคยมาเมืองไทยไหมครับเนี่ยหรือว่าถ้าเคยมาพี่มาเคยมาแบบเคยไปเชียงใหม่ไหมเคยไปพิษณุโลกไหมเคยไปขอนแก่นไหมนครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีสงขลาสุราษฎร์พี่เคยไปเมืองอื่นของประเทศไทยไหมโอ้ยเมืองไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพกับพัทยานะพี่โอ้จริงๆเวียดนามนี่มีคนมาช่วยผมตอบคอมเมนต์เมื่อกี้แล้วครับคอมเมนต์นี้เขาก็ตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับเขาก็บอกว่าออกจากกะลาบ้างประเทศไทยชนบทยังดีกว่าเวียดนามชนบทประเทศไทยแทบทุกบ้านมีรถยนต์หลังจากที่เขาเทียบตึกสูงเขามาเทียบรถยนต์กันอีกเนาะคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าฉันอยู่ในฮานอยฉันจะบอกว่าฮานอยเป็นเมืองหลวงที่สกปรกที่สุดความคิดเห็นถัดไปครับเขาบอกว่าหากในอนาคตไส้ง่อนมีขนาดเท่ากับกรุงเทพ GDP เวียดนามจะใหญ่กว่าไทย2เท่าคอมเมนต์ถัดไปครับเป็นคอมเมนต์ยอดนิยมของคนเวียดนามครับเขาก็บอกว่าเวียดนามเรามีสงครามมาหลายปีกรุงเทพจึงพัฒนานำไปก่อนแต่เวียดนามเรากำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าอาจจะแซงประเทศไทยได้ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าในรอบ20ปีกรุงเทพมหานครสร้างรถไฟใต้ดินได้8สายแต่โฮจิมินห์ซิตี้สร้างรถไฟใต้ดินได้แค่1สายและยังไม่เปิดใช้งานคอมเมนต์ถัดไปเขาก็คุยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานแล้วโดยเฉพาะท่าเรือเวียดนามดีกว่าไทยมากไม่แน่ใจว่ามันดีกว่าจริงเปล่าเวียดนามท่าเรือแต่ตอนนี้ไทยกำลังพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสใหม่อยู่นะครับผมบอกไว้เฉยๆแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางเนี่ยไทยน่าจะดีกว่าเวียดนามนะคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าในประเทศไทยเมื่อเห็นว่าถนนหนทางดีผู้คนจึงนิยมขับรถยนต์เวียดนามเพราะว่ารถยนต์เยอะแต่จริงๆแล้วที่รถยนต์ประเทศไทยเยอะเพราะว่าถนนมันดีแค่นั้นแหละไทยไม่ได้เจริญกับเวียดนามอะไรหรอกที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เขาคงสื่อแบบนั้นนะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้เขาก็บอกว่าใช่ใช่ใช่คุณรู้ไหมผมมีรถยนต์แต่ผมชอบขับมอเตอร์ไซค์มากกว่าคนเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าเขาก็มีรถยนต์นะแต่เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาชอบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นไรเปล่าแต่ถ้าที่ดูคลิปแล้วก็ฟังคอมเมนต์มาคล้ายๆกับว่าเขาทัศนคติเขาในการเปรียบเทียบว่าใครเจริญกว่าเขาจะดูที่แต่จริงๆแล้วเปรียบเทียบได้ว่าใครเจริญกว่าหรือดีกว่ามันก็ดูที่ GDP แหละครับGDP รวมทั้งประเทศแล้วก็ GDP รวมทั้งประเทศแล้วก็ GDP ต่อหัวซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ตามสูตรที่กล่าวเบื้องต้นนะครับมันก็น่าจะวัดได้จาก GDP นี่แหละถ้าจะมาวัดใครตึกสูงกว่าใครอะไรมากกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ